ครูซกับนิโคเป็นคู่รักที่กำลังโชคร้ายอย่างน่าเศร้าเพราะทั้งคู่เกิดตกงานขึ้นมาพร้อมกันด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในแต่ละวันทั้งคู่จึงได้ออกเดินหางานด้วยกันแต่ก็ไม่ได้งานสักทีแต่แล้ววันหนึ่งโชคดีก็มาถึงมีคนช่วยแนะนำทั้งคู่ให้ไปสมัครงานที่สวนสนุกแห่งหนึ่งและทั้งคู่ก็ได้งานเปาโลที่เป็นเจ้าของที่นี่ดูเป็นคนใจดีรู้สึกถูกชะตากับครูซกับนิโคด้วยได้รับทั้งคู่เพราะคนเก่าเพิ่งออกไปแล้วที่สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกแบบท้องถิ่นที่มีเครื่องเล่นไม่มากแต่เน้นที่การแสดงเพื่อความบันเทิงจึงพอมีลูกค้ามาเที่ยวไม่น้อยครูซและนิโคทำงานที่นี่อย่างมีความสุขโดยที่ครูซเป็นพนักงานดูแลทั่วไปส่วนนิโคเป็นพนักงานขายเครื่องดื่มวันหนึ่งครูซได้หน้าที่ใหม่นั่นคือเป็นคนใส่ชุดมาสคอตแทนพนักงานคนเก่าที่ป่วยด้วยความที่เขาเป็นคนตัวใหญ่ท่าทางแข็งแรงครูซได้เข้ามาหาชุดมาสคอตในห้องเก็บของก็เจอกับชุดที่มุมมืดมุมหนึ่งในห้องชุดมาสคอตที่เป็นชุดเก่าของที่นี่ที่เลิกใช้มานานแล้วแต่ครูซไม่รู้ถึงจะมีกลิ่นเหม็นแต่เขาก็หยิบมาใส่แต่ปรากฏว่ามันกลับเป็นที่นิยมมากช่วยดึงดูดคนมามากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พอเปาโลรู้เข้าแต่เห็นว่าเรียกคนได้ก็เลยปล่อยเลยตามเลยช่วงนี้ทั้งโครสและนิโคทั้งคู่มีความสุขกันมากทั้งงานทั้งชีวิตไปกันได้ดียิ่งนิโคบอกกับโครสว่าเธอกำลังท้องทำให้เขาดีใจมากที่ในที่สุดก็จะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่อยู่มาวันหนึ่งนิโคก็วิ่งหนีบางอย่างมาให้ครูช่วยปรากฏว่ากันเนอร์ลูกชายของเปาโลที่เป็นเจ้าของจะข่มขืนนิโคเธอเลยหนีมากันเนอร์เป็นคนไม่เอาถ่านทั้งไม่ช่วยงานและยังเกเรแต่เปาโลก็ไม่เคยว่าอะไรกันเนอร์ขู่ทั้งคู่ไม่ให้ปากโป้งไม่งั้นจะตกงานทั้งคู่ทำให้ทั้งสองคนทั้งแค้นทั้งเสียใจและกันเนอร์ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นขนาดเวลาทำงานก็ยังเข้ามาเกาะแกะนิโคแต่ทั้งนิโคทั้งครูซก็พยายามอดทนไม่อยากตกงานเพราะทั้งคู่กำลังมีลูกแต่แล้ววันหนึ่งก็เหมือนเกิดฟ้าผ่าขึ้นกับครูซเขาถูกไล่ออกอย่างกระทันหันโดยที่มีเขาที่ถูกไล่ออกเพียงคนเดียวครูซทำอะไรไม่ถูกได้แต่มานั่งกลุ้มใจอยู่ในห้องเก็บของเพียงคนเดียวเขาจมกับความรู้สึกมากมายทั้งกังวลทั้งแค้นทั้งเสียใจตอนนั้นเองที่ลูกน้องของกันเนอร์ไปบอกกันเนอร์ว่าครูซอยู่ในห้องเก็บของกันเนอร์เลยมาใส่กอนล็อกห้องเอาไว้กะว่าจะขังเอาไว้สักคืนหนึ่งกว่าครูซจะรู้ตัวว่าออกจากห้องก็มืดแล้วจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครได้ยินด้วยความที่อากาศหนาวมากเขาจึงนอนทั้งที่อยู่ในชุดมาสคอตหวังว่าจะมีคนมาเปิดห้องในตอนเช้าในใจยิ่งเต็มไปด้วยความเศร้าเสียใจเมื่อต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่โชคร้ายยังไม่จบเมื่อมีแก๊สรั่วเข้ามาทำให้ครูซต้องตายอย่างช้าๆโดยที่ไม่รู้ตัวกว่าจะมีคนมาพบศพของครูซก็ในตอนเช้าและถึงจะอากาศหนาวแต่เพราะอยู่ในชุดมาสคอตศพของครูซจึงเน่าและส่งกลิ่นเหม็นเปาโลกับกันเนอร์เมื่อมาพบศพจึงได้เอาศพของโคลสไปทิ้งในป่าหลังสวนสนุกซึ่งเป็นที่ของเปาโลทำให้ไม่มีใครมาเจอแน่ๆพวกกันเนอร์พยายามถอดชุดมาสคอตออกจากศพแต่ถอดไม่ออกเลยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็กลับไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ
คืนนั้นลูเซโน่หนึ่งในลูกน้องของกันเนอร์เดินมาซื้อเหล้าให้กับกันเนอร์โดยที่ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ทำไปเลยแต่ในทันใดก็มีร่างใหญ่สีน้ำเงินเหลือบม่วงปรากฏที่ด้านหลังของลูเซโน่และจับเขาหักคอในทันทีทางด้านกันเนอร์ก็รอลูกน้องอยู่ที่ที่นัดพบเพื่อที่จะไปต่อที่ผับที่ไปเป็นประจำสายตาของกันเนอร์ที่มองไปไกลในความมืดก็เห็นร่างของอะไรบางอย่างอยู่ไกลๆเขาพยายามเพ่งมองก็มองเห็นร่างชุดมาสคอตที่สวมบนศพของโคลสที่ยืนอยู่ร่างนั้นยืนด้วยท่าทางประหลาดและกำลังเดินอย่างช้าๆมาหาเขายิ่งมองใบหน้าของมาสคอตที่มีดวงตากลมโตและปากที่อ้ากว้างบิดเบี้ยวและห้อยยังผิดรูปด้วยความเก่าของชุดก็ยิ่งดูหลอนน่ากลัวและเมื่อชุดมาสคอตนั้นเข้ามาใกล้จนกันเนอร์เห็นศพของลูเซโน่ที่ถูกล่างมาในมือของมันก็ทำให้เขาตกใจจนหน้าซีดแล้วทันใดนั้นล่างในชุดมาสคอตก็ยกศพของลูเซโน่ขึ้นแล้วยัดล่างนั้นเข้าไปในปากล่างของมนุษย์ทั้งล่างค่อยๆถูกยัดเข้าไปในชุดมาสคอตผ่านทั้งปากกว้างๆล่างนั้นไหลเข้าไปเหมือนกับเหยื่อของงูเหลือมที่ไม่ดิ้นรนขัดขืนจนกระทั่งถูกกลืนเข้าไปจนหมดทั้งล่างกันเนอร์กลัวอย่างสุดชีวิตจากสิ่งที่เห็นตรงหน้าจึงรีบวิ่งหนีไปจากตรงนั้นในทันทีแต่ทว่าวิ่งมาได้ไม่นานเขาก็ชนเข้ากับบางสิ่งจนหงายหลังล้มลงไปเต็มแรงและเมื่อกันเนอร์มองสิ่งที่เขาวิ่งชนก็ต้องตกใจจนปากค้างเพราะร่างมาสคอตร่างใหญ่นั้นกลับยืนตั้งงาอยู่เบื้องหน้าเขาอยู่ได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะอย่าทำอะไรฉันเลยปากของมาสคอตนั้นอ้ากว้างออกจนกันเนอร์เห็นเงาใบหน้าของคนลางๆอยู่ข้างในนั้นปล่อยงั้นเหรอทำไมข้าต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะทีข้าล่ะข้าทำอะไรหรือเปล่าแกถึงต้องมาละลานกับข้ากับครอบครัวข้าจะมานึกเสียใจตอนนี้มันไม่ทันแล้วอวดเก่งเหมือนกับทุกทีสิสิ้นคำพูดปากใหญ่ๆของมาสคอตนั้นก็พุ่งเข้ากินร่างของกันเนอร์เข้าไปทั้งตัวกันเนอร์พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่ดิ้นรนเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานดังอู้อี้ออกมาไม่ขาดสายจากในชุดมาสคอตนั้นแต่แล้วเสียงก็ค่อยๆเงียบลงพร้อมกับร่างที่หยุดการดิ้นรนและถูกกลืนกินเข้าไปจนหมดทั้งตัวทางด้านของนิโคที่เศร้าเสียใจที่ครูสนั้นหายตัวไปหลายวันและติดต่อไม่ได้แต่เธอก็พยายามที่จะไม่เครียดด้วยความเป็นห่วงลูกที่อยู่ในท้องในระหว่างที่กำลังรอรถกลับบ้านนิโคได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่ฝั่งตรงข้ามลางในชุดมาสคอตที่ครูสเคยสวมใส่ยืนอยู่ที่นั่นนิโคไม่รู้สึกกลัวแต่กลับรู้สึกผูกพันอะไรบางอย่างกับร่างนั้นทั้งคู่ต่างมองตากันอยู่เป็นเวลานานคล้ายกับเหมือนจะล่ำลากันแล้วร่างนั้นก็หายไปในที่สุดและหลังจากนั้นนิโคก็ไม่มีโอกาสจะได้เจอกับครูสอีกเลยทางด้านของเปาโลเองก็หาตัวของกันเนอร์ไม่เจอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่จนเขาตอมใจล้มป่วยลงและเสียชีวิตในเวลาไม่นานทำให้สวนสนุกเองก็เจ๋งลงไปด้วยมิสเตอร์มาร์คอตที่มีรูปร่างสูงใหญ่แขนยาวเกือบถึงหัวเข่าตัวปกคลุมด้วยขนสีน้ำเงินเหลือบม่วงแต่สกปรกมีดวงตากลมโตปากอ้ากว้างมีหนวดสองเส้นอยู่ที่หัว
แต่ทั้งหมดคือรูปลักษณ์ของชุดมาสคอตเก่ามันจึงมีรูปร่างที่ปิดเบี้ยวผิดปกติจนดูน่ากลัวมิสเตอร์มาสคอตถูกพบเจอในหลายรัฐมันเที่ยวออกไล่ฆ่าคนตามสวนสาธารณะและสวนสนุกอย่างไร้เป้าหมายถ้าหากเจอกับมันแล้วรับรองว่าหาทางรอดได้ยาก